สวัสดีครับน้ำไม่ไหลนะครับเข้าเครื่องซักผ้านะครับน้ำไม่ไหลเข้าเครื่องซักผ้าซัมซุง11 กิโล WA13R3ซึ่งหลักการก็ใช้ได้กับยี่ห้ออื่นด้วยนะครับ1ขั้นตอนนะครับการซ่อม1ดูก๊อกว่าเปิดหรือไม่บางครั้งซักผ้าแล้วเวลาซักมันมีการโยกของเครื่องซักผ้าอาจจะไปกระแทกก๊อกน้ำที่อยู่ด้านหลังจนปิดเองก็ได้นะครับก๊อกน้ำเนี่ยนะครับในกรณีที่เอาเครื่องซักผ้ามาตั้งชิดๆนะครับมันกระแทกแล้วมันปิดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ดูด้วยนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2ครับหมุนท่อน้ำเข้าเครื่องนะครับออกมาดูว่ามีอะไรอุดตันหรือไม่นะครับหมุนตรงนี้นะครับหมุนออกมาว่ามีอะไรตันหรือไม่นะครับจากนั้นก็ดึงออกนะครับถ้าตันนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับใช้ครีมนะครับปากแหลมนะครับจับตรงนี้มันจะมีจุกนิดนึงครับดึงขึ้นมาครับแล้วก็ทำความสะอาดครับก็จะใช้ได้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับถ้าหากว่ามีอะไรอุดตันนะครับพวกตะไคร่น้ำเยอะๆนะครับก็อาจจะตันได้นะครับต้องให้แก้ไขทำความสะอาดโดยใช้แปรงแปรงที่เราแปรงถึงปันนี่แหละครับแต่ขัดค่อยๆนะครับขัดให้มันวางสกปรกออกไปก็ใช้ได้แล้วครับ3นะครับถ้ายังไม่ได้ผลนะครับให้ถอดฝาด้านบนตรงท่อน้ำเข้านะครับรุ่นนี้จะมี2วาล์วอยู่ในตัวเดียวกันครับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นนะครับวาล์วน้ำเนี่ยครับอันนี้เป็น2 in 1นะครับตัวเดียวแต่มีวาล์วน้ำถึง2ชุดนะครับเห็นไหมครับดังนั้นจึงมีไฟเข้ามา2ชุดนะครับแจ็คดำนี่นะครับสายสีเหลืองเหลืองเทานะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยน้ำนะครับเข้าเครื่องจังหวะน้ำสุดท้ายนะครับปล่อยเข้าไปในกล่องน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับจะปล่อยในน้ำยาครั้งสุดท้ายครับส่วนตัวนี้นะครับแจ็คสีฟ้านะครับเหลืองน้ำตาลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยน้ำแรกๆนะครับปล่อยน้ำชุดแรกๆเข้าไปนะครับหรือเรียกว่าตัวปล่อยน้ำเป็นวาล์วน้ำปล่อยน้ำปกติครับไอ้ตัวนี้ปล่อยน้ำสุดท้ายนะครับเพื่อใส่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับสังเกตดูนะครับจะมีสีเหลืองเหลืองนี่ก็คือสายคอมมอนนะครับหมายความว่าร่วมกับอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับจากนั้นก็ให้กดปุ่ม power ที่เครื่องนะครับแล้วกดสตาร์ทนะครับเครื่องก็จะทำการชั่งน้ำหนักนะครับก็รอให้มันชั่งน้ำหนักเสร็จนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไฟ220 โวลต์ AC มาที่วาล์วน้ำนะครับเพื่อให้วาล์วน้ำทำงานนะครับวาล์วน้ำหรือเรียกว่าอินเลตครับให้ทำการวัดที่วาล์วน้ำนะครับมันจะปล่อยไฟมาตรงนี้นะครับที่แจ็คสีฟ้านะครับให้เราจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับขณะที่แจ็คเสียบอยู่นะครับให้จิ้มขณะแจ็คเสียบอยู่นะครับขอย้ำนะครับให้ขณะแจ็คเสียบอยู่ให้มีโหลดก่อนนะครับให้มีการทำงานด้วยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับโดยตั้งย่านวัดไปที่ ACV นะครับ 250 ACV นะครับถ้าวัดแล้วเข็มตีขึ้นมา250ประมาณ225นะครับหรือ220นะครับก็แสดงว่าไฟมาถึงวาล์วน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าวัดด้วยดิจิตอลก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าวัดด้วยดิจิตอลนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าวัดด้วยดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับจับขณะที่มันยังเสียบอยู่นะครับจะได้232 โวลต์นะครับอันนี้ตั้งไปที่ AC นะครับโวลต์ AC รูปเครื่องหมายหยักๆนะครับขึ้นลงๆนะครับถ้าวัดได้อย่างนี้แล้วน้ำยังไม่มานะครับก็ให้ทำการเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราสามารถทดสอบได้นะครับว่าเป็นที่ไฟหรือเป็นที่วาล์วได้อีกวิธีนึงครับก็คือโดยการดึงแจ็คนะครับแจ็คสีฟ้าเนี่ยดึงออกแจ็คสีดำก็ดึงออกด้วยนะครับแล้วเอาแจ็คสีฟ้านะครับมาเสียบเข้าที่แจ็คสีดำนี่นะครับสลับนะครับส่วนสีดำไม่ต้องเสียบนะครับเสียบเฉพาะสีฟ้าเสียบเข้าไปที่แจ็คตัวนี้นะครับหรือสลับกันนะครับแล้วลองดูว่าน้ำมันไหลไหมครับถ้าน้ำมันไหลออกที่ช่องที่ว่าเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับมีน้ำไหลเข้าไปเครื่องนะครับก็แสดงว่าไฟแจ็คสีฟ้าเนี่ยปกติครับเอามาเสียบเลยนะครับถ้าเกิดมันไหลก็แสดงว่าไฟที่บอร์ดมาปกติ
แต่วาล์วน้ำเสียตัวนี้ตัวเดียวครับเห็นไหมครับมันจะมี2วาล์วนะครับวาล์วนี้น้ำสุดท้ายวาล์วนี้น้ำปกติน้ำแรกๆนะครับแสดงว่าวาล์วน้ำเสียตัวเดียวนะครับก็เป็นการแยกปัญหาได้ครับแล้วก็ให้เปลี่ยนวาล์วนะครับก็เสร็จครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับขณะที่เราเสียบแจ็คไว้นะครับวัดนะครับจะได้ประมาณ 6.86 ACV นะครับเพราะว่าสาเหตุเพราะว่าอะไรครับไม่เสียนะครับเพราะว่ามันเป็นการปล่อยน้ำแรกนะครับมันไม่ใช่น้ำสุดท้ายดังนั้นจึงไม่มีไฟปล่อยมาที่แจ็คตัวนี้เวลาวัดก็เลยได้ไฟตกเหลือได้ไฟแค่ 6.86 นะไม่ใช่ไฟตกนะครับได้ไฟ 6.86 นะครับถ้าเป็นมิเตอร์เข็มนะครับมันก็ถ้าตั้งเล้งคูณเล้ง10เล้ง10นะครับ10 ACV นะครับก็จะได้ประมาณ 3.7 โวลต์นะครับมันจะน้อยกว่ามิเตอร์เข็มนะครับเนื่องจากความต้านทานในมิเตอร์มันสูงมันต่ำกว่านะครับจึงทำให้โวลต์ตกลงมา 3.7 อันนี้ถือว่าปกติเนื่องจากยังไม่ได้ปล่อยไฟมานะครับยังไม่ได้ปล่อยไฟจริงมานะครับแต่ถ้าวัดที่แจ็ควาล์วนะครับแล้วไม่มีไฟนะครับแจ็คไอเหลืองน้ำตาลนะครับถ้าไม่มีไฟก็แสดงว่าอาจจะสายขาดโดนหนูกัดก็ให้ไปดูนะครับดูที่ตรงนั้นแหละครับหนูมันชอบนอนอยู่นะครับแล้วมันกัดสายไฟขาดนะครับก็ให้ต่อสายไฟไปก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่ถ้าหาไม่เจอแต่ในกรณีที่ตรวจเช็คแล้วไม่เจอสายขาดนะครับก็ให้ไปเปิดฝาด้านหน้านะครับให้ไปเปิดฝาด้านหน้าเลยนะครับโดยการงัดใช้ลวดงอๆนะครับงอที่ปลายนิดนึงนะครับแล้วก็แย่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดึงยางออกมานะครับจะมีน็อตนะครับจะมี2ข้างนะครับดึงยางออกมาทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ไขน็อตออกมาครับจากนั้นก็ทำการเปิดครับวิธีการเปิดนะครับก็ต้องแบบนี้นะครับบางครั้งมันแน่นนะครับก็ต้องตบนะครับตบไปทางนี้นะครับตบไปทางนี้นะครับเห็นไหมครับอ้าวออกมาแล้วครับตบไปทางจากขวาไปซ้ายนะครับอ้าวออกมาแล้วครับบางครั้งมันจะแน่นนะครับต้องตบนะครับหลังจากตบเสร็จแล้วก็หงายวงจรออกมานะครับเนี่ยมันก็ให้คลายน็อตที่แผงบอร์ดนี่ครับแผงบอร์ดวงจรนะครับคลายน็อตเนี่ยประมาณ5ตัวครับประมาณกี่ตัวเนี่ยเราก็คลายไปเลยครับเสร็จแล้วก็จากนั้นก็วัดไฟที่ตรงนี้นะครับตะกี้วาล์วนะครับจำได้ไหมครับวาล์วที่ซักน้ำแรกๆน้ำปกตินะครับมันจะเป็นเหลืองกับน้ำตาลนะครับเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับเหลืองกับน้ำตาลนะครับถ้าได้ตั้ง ACV ไว้ที่ตั้งไว้ที่250 ACV ครับได้ประมาณ220หรือ225อะไรเนี่ยก็แสดงว่าสายขาดแน่นอนนะครับก็ให้ทำการวัดโอห์มนะครับว่าเส้นไหนขาดนะครับแล้วก็ไปพันเอานะครับก็วัดอย่างนี้ครับก็ทำการวัดโอห์มนะครับจิ้มไปที่สายสีน้ำตาลนะครับตั้งคูณ1นะครับเสร็จแล้วก็จิ้มไปสายสีน้ำตาลแล้วก็จิ้มไปที่สายแจ็คนะครับดึงแจ็คออกมาแล้วก็เสียบเลยครับน้ำตาลกับน้ำตาลนะครับแจ็คสีน้ำตาลกับน้ำตาลถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ขาดครับขึ้น0โอห์มครับแต่ถ้าวัดแล้วเข็มไม่ขึ้นก็แสดงว่าขาดให้ไปทำการหานะครับเส้นสีเหลืองด้วยนะครับให้ทำการหานะครับบางครั้งหนูมันอาจจะกัดขาดนะครับหนูมันจะชอบอยู่ตรงนี้นะครับมันชอบซุกนอนอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันจะกัดอยู่บริเวณนี้ครับอาจจะกัดขาดแบบสายไฟขาดแต่ฉนวนที่หุ้มไม่ขาดครับมันก็เลยนึกว่าไม่ขาดนะครับเพราะนั้นต้องเช็คให้ดีนะครับเท่านี้ก็เป็นนั้นว่าจบครับจากนั้นนะครับก็มาทำการวัดโอห์มนะครับถ้าไฟไม่ออกนะครับเราก็ต้องวัดดูนะครับว่าใช้ไตรแอคตัวไหนต่อไฟมาให้นะครับใช้ไตรแอคตัวไหนนะครับดึงไฟลงไฟ AC อีกเส้นนึงเพื่อให้ครบวงจรนะครับก็วัดไปที่สายสีน้ำตาลครับวาล์วน้ำเข้าที่วาล์วน้ำเข้าปกตินะครับแล้วจากนั้นก็หาว่าไตรแอคตัวไหนนะครับไตรแอคเราจะรู้ขาได้อย่างไรครับว่าขาไหนครับเราก็ต้องดู data sheet ครับเบอร์นี้ที่ในเครื่องนะครับเป็นเบอร์
M1L43 ครับเราสามารถดาวน์โหลด data sheet ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า data sheet แล้วก็ใส่เบอร์ของตัวไตแอคลงไปนะครับก็จะมี data sheet ให้ดูครับอันนี้นะครับตรงนี้หน้าตัดนะครับถ้าหน้าตัดแล้วตรงนี้ขามันครับที่เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยเป็นขามันนะครับอันนี้คือขา1 2 3อะไรของเขานะครับขา1ตรงนี้ครับก็เขาบอกว่าขา1เป็น T1 ครับ T1 นะครับขา2เป็นเกตนะครับขา3เป็นอะไรครับขา3เป็น T2 ครับ T2 อยู่ขาสุดท้ายนี่ครับหมายความว่า T1 กับ T2 นะครับเวลามันเป็นสวิตช์นะครับไฟสัญญาณจะเข้าที่ขาเกตขากลางนี่นะครับเมื่อมีไฟสัญญาณเข้าที่ขากลางปุ๊บนะครับขา1กับขา3ก็เสียบเหมือนสวิตช์ช็อตติดกันเลยนะครับเมื่อขามันติดกันปั๊บมันก็เป็นสวิตช์นะครับดึงไฟนะครับดึงไฟ AC ที่ผ่านไอ้พวกวาล์วน้ำมาแล้วนะครับลงไฟ AC อีกเส้นหนึ่งทำให้ครบวงจรนะครับวาล์วน้ำก็ทำงานนะครับตัวนี้ถ้ามันเราก็รู้แล้วนะครับขานี้ก็คือขา1ครับ1ก็คือ T1 ครับ2ก็คือเกต3ก็คือ T2ก็จำง่ายๆครับขากลางคือขาเกตครับส่วนริมก็คือ T1 กับ T2 ครับทีนี้เราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เป็นหน้าตัดนะครับขาริมซ้ายนี่ก็จะเป็นขา1นะครับก็คือ T1 นะครับขา T1 นี่อาจจะต่ออยู่กับขาดำนี่นะครับขา T1 นี่นะครับจะต่ออยู่ไฟ AC นะครับอันนี้คือไฟ AC นะครับที่อยู่ที่ปลั๊ก AC เสียบเข้ามานะครับส่วนสายขาวนี่ก็คือ AC อีกเส้นนะครับ AC จะมี2เส้นนะครับเส้นสีขาวกับเส้นสีดำนะครับหลังจากเรากด positive power นะครับมันก็จะมีรีเลย์ตัดต่อมานะครับเข้าสายสีเหลืองนี่ครับวิ่งไปทั่วเครื่องนะครับเป็นคอมมอนนะครับผ่านวาล์วน้ำนะครับแล้วก็ผ่านวาล์วน้ำสีเหลืองนะครับแล้วก็ออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับไฟสีเหลืองมันจะวิ่งไปนะครับวิ่งไปเข้าวาล์วน้ำสีวาล์วน้ำนะครับที่ซักปกตินะครับแล้วก็ออกวาล์วน้ำออกวาล์วน้ำผ่านกดลวดนะครับแล้วก็ออกสายสีน้ำตาลครับแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับมาลงตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็จะต้องต่ออยู่กับขา T2 นะครับตัวล่างสุดนะครับอันนี้หน้าตัดนะครับขา1อยู่นี่ขา2คือเกตครับขาริมสุดนี่ขาริมสุดนี่ก็คือขา T2ครับขา T2 จะต้องต่ออยู่กับสายสีน้ำตาลครับหลังจากอันนี้จิ้มไว้ที่ขา T2 นะครับเห็นไหมครับทะแยงเข้าไปหน่อยครับเป็น T2 นะครับไม่ใช่ขากลางนะครับอันนี้มองเป็นมาจิ้มตรงริมนี้นะครับเป็น T2 ครับซึ่งเวลาวัดเนี่ยมันจะต้องถึงกันนะครับเวลาวัดมันจะขึ้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตั้งคูณ1นะครับในการวัดมันจะขึ้น0โอห์มนะครับประมาณ0โอห์มแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวปล่อยไฟมาให้นะครับก็อาการนี้ก็อาจจะปิ้นร่อนครับก็ให้ทำการตรวจโดยการเจาะบอร์ดมาดูนะครับแล้วก็ดึงไตแอกออกมาตรวจหรือส่วนใหญ่จะเป็นร่อนนะครับถ้าอาการนี้หรือไตแอกขาดแต่ส่วนใหญ่จะร่อนมากกว่าครับทีนี้เราก็รู้นะครับว่าไตแอกตัวนี้ครับล่างสุดนะครับตัวล่างสุดนะครับมันจะT2ครับริมสุดต่อกันต่อด้วยกันครับเราก็จะรู้ว่าตัวนี้มีปัญหานะครับการวัดนะครับการเวลาการวัดขาเกตนะครับขอให้แอกทุกตัวนะครับจะมีไฟมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนไฟมาขาเดียวครับไม่สามารถทำงานได้แต่มันมีไฟมาตลอดครับเวลาวัดทำงานไม่ทำงานก็จะมีไฟมาตลอดนะครับขาเกตเปรียบเสมือนไฟมาขาเดียวนั่นเองนะครับไม่ได้มีการทำงานครับเวลาทำงานมันก็มีไฟนะครับไม่ทำงานก็มีไฟนะครับจุดนี้นะครับอาจจะหลงนะครับหมายความว่าทำงานก็มีไฟไม่ทำงานก็มีไฟครับเพราะว่าไฟมันมาขาเดียวครับแล้วถ้าทำงานมันก็จะลงมันก็จะครบวงจรอะไรมันก็ทำงานครับอันนี้ถ้าวัดแจ็คชุด2อันนี้ก็รู้แล้วนะครับแตกมีปัญหาปิ้นร่อนหรือขาดนะหรืออะไรเราก็ไปวัดดูครับทีนี้ถ้าวัดแล้วที่แจ็ควาล์วน้ำนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับวัดขณะที่เสียบสายอยู่นะครับนี่วาล์วน้ำนะครับ
วัดขณะที่เสียสายอยู่นะครับถ้าไฟตกลงมาเหลือประมาณ50โวลต์นะครับอันนี้เราก็ต้องถอดแจ็คออกมาเลยนะครับแล้วทําการวัดโอห์มนะครับให้ดึงแจ็คออกมาแล้วก็วัดโอห์มนะครับโดยตั้งย่านคูณ1ตั้งไว้ที่ย่านคูณ1เคก็ได้ครับเพราะค่ามันจะอยู่ประมาณของปกติจะอยู่ 4.7 เคนะครับดึงออกมาวัดทั้ง2ตัวเลยครับมันจะได้ 4.7 เคทั้ง2ตัวครับมันจะได้ 4.7 เคทั้ง2ตัวเลยนะครับดึงแจ็คออกแล้วก็ทำการวัดนะครับ 4.7 เคทั้ง2ตัวครับถ้าได้ประมาณนี้ก็เป็นนะว่าบอร์ดนะครับไตแอกรั่วแล้วนะครับให้ไปทำการเปลี่ยนไตแอกตัวนั้นนะครับตัวที่บอร์ดตะกี้นะครับตัวที่ส่งวาล์วน้ำมาตัวนี้นะครับเหลืองน้ำตาลนะครับมันรั่วไปแล้วครับแต่ถ้าเกิดเราวัดตรงนี้ได้ประมาณ0โอห์มนะหรือโอห์มต่ำๆนะครับก็แสดงว่าตัวนี้ช็อตแล้วนะครับทำให้กินกระแสเยอะไฟตกก็เป็นได้ครับก็ให้ถ้าวัดได้0โอห์มนะประมาณ0โอห์มก็แสดงว่าช็อตไปแล้วให้เปลี่ยนไปเลยครับให้เปลี่ยนไปเลยครับหลังจากเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดมันหลังจากเปลี่ยนแล้วถ้ามันยังไฟตกอีกครับก็คราวนี้ก็แสดงว่าเป็นที่แตกนะครับเป็นที่แตกตัวนั้นแหละครับให้ไปจัดการเลยครับไอ้ตรงวาล์วน้ำนะครับมันจะอยู่ประมาณ 4.7 เคโอห์มนะครับให้ตั้งย่านวัดคูณ1เคนะครับจะได้ขึ้นประมาณ4เลข4นะครับก็ถือว่าผ่านครับถ้าเป็นที่ดิจิตอลก็วัดได้ 4.7 เคอย่างนี้เลยครับประมาณนะครับก็ตัวนั้นนะครับรั่วเดี๋ยวตัวนี้ครับตัวนี้รั่วครับตัวนี้ตัวล่างสุดเลยครับรั่วครับต้องให้เปลี่ยนเวลารั่วก็วัดริมกับริมนะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งกับทีสองริมกับริมนะครับตั้งคูณ 10K นะครับสังเกตเข็มจะขึ้นเพียงนี้เดียวนะครับอันนั้นก็เรียกว่ารั่วนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นสุดนะครับขึ้นเป็นศูนย์นะครับก็ช็อตนะครับใช้ไม่ได้แล้วครับของดีจะต้องวัดไม่ขึ้นเลยนะครับ1กับ2จะต้องวัดคูณ 10K ไม่ขึ้นเลยนะครับสมมุติถ้าไตแอกช็อตนะครับตะกี้นะครับตัวนั้นนะครับที่ผมบอกตะกี้นะถ้ามันช็อตทีหนึ่งกับทีสองช็อตติดกันนะครับก็เปรียบเหมือนเป็นการต่อสวิตช์เข้ามานะครับดึงไฟนะครับดึงไฟครบวงจรนะครับกับ AC อีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นไงครับน้ำก็จะไหลตลอดเวลาเลยนะครับวาล์วน้ำก็จะทำการปล่อยน้ำตลอดเวลาครับเพราะมีไฟมาตลอดนะครับถูกไหมครับวิธีเอาไตแอกออกนะครับก็อย่างนี้นะครับใช้หัวแรงนะครับแล้วก็ค่อยๆจี้ลงไปครับทีละนิดนะครับปากอย่าปากเยอะนะครับปากแค่ปลายๆนะครับค่อยๆไหลไหลไหลใจเย็นครับแล้วก็ให้มันแล้วก็ออกนะครับออกแล้วก็ทำการบัดเอาที่ดูตะกั่วดูออกมาครับดูมองนอกแล้วก็ลองวัดดูครับถ้ารั่วก็หรือช็อตนะครับก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยครับไตแอกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบอร์นะครับ M1L43 นะครับทนแรงดันสูงสุดที่800โวลต์นะครับแล้วก็ทนกระแสสูงสุดที่1แอมป์ครับถ้าไม่มีก็ให้ใช้เบอร์แทนได้ครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนไว้นะครับนะครับ800โวลต์นะครับ800โวลต์1แอมป์นะครับสำหรับเบอร์นี้maximum rating นะครับ800โวลต์1แอมป์นะครับ800โวลต์1แอมป์ตรงนี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับการวัดไตแอกไม่ต้องไปวัดเรื่องมากครับวัดแค่ขาริมกับริมก็พอครับขา1คือที่1ขากลางคือเกตขา3คือที2ครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวที่เสียนะครับเสียจริงตัวนี้เสียในลักษณะรั่วไฟ220โวลต์จ่ายไม่ออกจ่ายได้แค่50โวลต์เท่านั้นเนื่องจากมันรั่วการวัดรั่วจะต้องตั้งย่านคูณ 10K แล้วจะต้องวัดขาที่1กับที2ซึ่งอยู่ขาริมกับริมการวัดจะต้องเข็มไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งถ้าเข็มขึ้นเพียงนิดเดียวก็ถือว่ารั่วทันทีครับปรับไปที่ย่านคูณ 10K
จากนั้นทำการซีโร่โอห์มให้อยู่ที่เลข0พอดีถ้าอย่างนี้เป็นการวัดตัวเองความต้านทานของคนเราก็จะมีประมาณ1เมกะโอห์มครับอนุญาตให้จับได้แค่ขั้วเดียวเท่านั้นครับถ้าจับ2ขั้วอย่างนี้ก็จะเป็นการวัดตัวเองเข้มขึ้นจะทำให้หลงนึกว่าไตรแอกรั่วนะครับถ้าวัดไตรแอกช็อตให้ตั้งย่านคูณ10หรือย่านคูณ1แล้วถ้าเข้มขึ้นประมาณเลข0ก็ถือว่าช็อตครับอันนี้ขึ้นเลขประมาณ30แสดงว่ารั่วเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ถ้าขึ้นเพียงนิดเดียวนะครับแค่ที่แค่ตรงนี้นะนิดเดียวแค่นี้ก็แสดงว่ารั่วถ้าของดีจะต้องไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวและจะต้องสลับสายวัดแล้วก็ต้องไม่ขึ้นด้วยครับผมสลับสายวัดนะครับลองวัดดูดิครับมันรั่วเพียงข้างเดียวนะครับก็ถือว่ารั่วนะครับอันนี้วัดให้ดูนะครับสำหรับวัดแค่ตะกี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วครับมันรั่วไปแล้วอันนี้ก็ลองวัดกับทางให้ดูก็รั่วเหมือนกันถ้าขึ้นนิดเดียวนะครับมีครั้งใดนะครับในการสลับสายวัดแล้วขึ้นเพียงครั้งนี้เดียวนะครับขึ้นนิดเดียวก็ถือว่ารั่วเลยครับอาการของมันก็คือจ่ายไฟ220โวลต์ไม่ได้นะครับก็ได้แค่ประมาณ50โวลต์เท่านั้นตัวนี้เสียในลักษณะรั่วครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ